สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ร้านวินพระเบและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699กลับมาสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772-14 รักตามในข้อความขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์ศูนย์รวมอะไหล่รถยนต์ครบวงจรขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop 02-224-6580-2มาเปิดสายนะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนคุณอะไรเนี่ยชวลิตบอกว่าเห็นผมไหมครับถามมาทุกวันเลยถามว่าอะไรช่วยถามใหม่อีกทีนะผมยังไม่เห็นเลยแต่เห็นคุณแล้วตอนนี้เห็นว่าถามมาครับขอคำถามอีกทีคุณชวลิตเดี๋ยวตอบให้เลยนะครับผมบนหน้าจอนะครับช่วยเปรียบเทียบรถเปิดประทุนครับระหว่าง BMW 430i ตัว M นะฮะกับอะไรอ่ะกับ C300 AMG ครับจริงๆต้องมี Audi อีกคันนึงนะฮะ A5 C300 มันก็ไม่เปิดประทุนนะฮะ C300เข้าใจว่าเป็นเปิดประทุนอ๋อเป็นเปิดประทุนทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับตัวเปิดประทุนเทียบกันแล้วก็เป็น S5 เปิดประทุนนะซีรีส์4เป็น A5 เป็น A5 ที่ไม่เปิดประทุนถ้าที่ราคาใกล้ๆกันถ้า Audi ยังได้ไม่เปิดประทุนไม่เปิดนี่เขาหมายถึงว่ารถเปิดไงตอนนี้เทียบระหว่าง Mercedes-Benz C300 นะครับกับ430ซีรีส์4ใช่ครับ430ใช่ครับที่เป็นเปิดประทุนทั้งคู่เปิดประทุนทั้งคู่เรียบเปิด2คันเนี้ยระหว่าง Benz กับ BM เนี่ยเอาเปิดประทุนขับคันไหนดีผมว่าวันนี้เทคโนโลยีเบนซ์มันไปเหนือกว่านะไม่รู้นะเอ็มก็สวยนะผมก็ชอบนะเอ็มต้องเปิดประทุนเปิดแล้วสวยก็สวยเปิดแล้วมันสวยมากด้วยนะซีรีส์4เนี่ยเปิดประทุนแล้วมันลงตัวไม่ชอบหน้ามันหน้าเหมือนมีขี้ตาใบหน้าเหมือนมีขี้ตาครับมันดีไซน์พูดซะเสียรถหมดดูมันดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยววัยรุ่นดีครับ C300 มันอาจจะดูผู้ใหญ่ไปนิดนึงเรียกว่าคือ2ตัวเนี้ยสเปคแรงม้าก็เท่ากันนะครับขนาดเครื่องยนต์ทุกอย่างทำมาเพื่อใกล้เคียงกันโดยตรงเลยแต่ราคาของตัว C300 ตัวเริ่มต้นเนี่ยนะครับถูกกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วแต่ BMW ตัว430เนี่ยพัฒนาเครื่องให้มีกำลังแรงม้าสูงแล้วราคาเนี่ยหวือหวามากคือเมื่อก่อนเนี่ยซีรีส์4ราคาแพงใครๆก็รู้แต่พอมาปรับเป็นสเปคใหม่ที่เป็น430ปกติที่เป็นคูปแล้วก็430เปิดทุนเนี่ยราคามันถูกลงกว่าเดิมเยอะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบรุ่นต่อรุ่นยังแพงกว่าเบนซ์อยู่นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกผมชอบ BM มากกว่า C300 นี่มันได้เป็นเครื่องเป็น 2,000 เทอร์โบครับแต่ว่าเป็น252แรงม้ามันมีดีเซลด้วยไม่ใช่เหรอถ้าเป็น300เป็นเบนซินเทอร์โบครับครับเบนซินเทอร์โบเบนซินเทอร์โบคือสเปคแรงม้าเท่ากันเลยใกล้เคียงกันเลยใช่ครับแต่ว่าเวลาขับแล้วมันฟีลลิ่งมันต่างกันนะแล้วเบนซ์กับ BM เนี่ยถึงรุ่นใหม่ๆก็เหมือนกันนะเวลาขึ้นไปขับเบนซ์เนี่ยจะรู้สึกถึงความนุ่มสบายพวงมาลัยถึงแม้นี่เราไม่นับถึงการปรับโหมดต่างๆนะ คือฟีลลิ่งการขับขี่มันจะเป็นรถที่ขับสบายๆแต่ BM เนี่ยพอขึ้นไปนั่งปุ๊บแล้วมันรู้สึกสปอร์ตทันทีเลยตั้งแต่การตกแต่งภายในอารมณ์การขึ้นไปนั่งโทนสีขึ้นไปนั่งโทนสีเรือนไม้หน้าปัดเนี่ยมันกระตุ้นเราก่อนเลยว่านี่มันคือรถสปอร์ตใช่แล้วก็กลายพอขับขี่แล้วก็รู้สึกถึงความหนักของพวงมาลัยมันจะเฟิร์มๆรู้สึกได้เลยนะไม่ได้พูดถึงว่าเวลาปรับโหมดอะไรช่วยเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เวลาขับขี่จริงๆแล้วอ่ะผมว่า BM ขับสนุกกว่าถึงตอนนี้ก็ยังมั่นใจว่ายิ่งซีรีส์4เนี่ยชอบมากนะถ้าต้องเลือก2คันนี้ผมเลือกซีรีส์4ครับพี่เอ็กอ่ะผมออกไปทาง BM มากกว่าใช่ไหมเข้ามาโอ้โหที่สามเสียงเลยสองหนึ่งไงผมมันมารถเบนซ์ไปรถเบนซ์ยังไงก็ไปเบนซ์ที่หรูหราได้อยู่บนหน้าจอนะครับคุณหนุ่มราชกระบังสวัสดีครับพี่โบ๊ทพี่เอ็กพี่บอมนะครับโอเคครับมาดู SMS กันต่อฮะมาดูต่อเนื่องครับ E92 ครับเครื่องเป็นตัวรุ่นย่อย 335i Coupe นะครับรถนำเข้าราคาควรอยู่เท่าไหร่ครับรถอะไรนะ 335i E92 ครับอีก็2ครับ335อีก็2เท่าไหร่ตอนนี้ราคามันร่วงอ่ะมันตอนนั้นเขาเอามาเข้ามาขายรถใหม่ตอนนั้นตั้งไว้3ล้านกว่า
ตอนนี้มันน่าจะร่วงลงมามือสองน่าจะลงมาเหลือประมาณสัก2ล้านกว่าแล้วอะไม่แน่ใจนะ2ล้านกลางกลางแต่รถมันหายากมากเพราะมันเครื่องทวินเทอร์โบครับก็ประมาณ2ล้านกลางกลางผมว่า2ล้าน4 2ล้าน5น่าจะมีอยู่ตอนนี้ครับแต่รถหาน้อยรถน้อยไม่ค่อยมีรถหรอกตอนห้าครับผมอ่ะมาเมื่อกี้คุณชาวลิตมาแล้วครับเขาบอกว่าจะเอารถคันแรกเขายังไงนะขับเที่ยวภูเขาบ้างบางครั้งงั้นเลยเหรอรถคันแรกเอาละเอียดกว่านี้หน่อยงบเท่าไหร่ขับเที่ยวภูเขามันก็ต้องเป็นประมาณพวก SUV ครับ PPV อะไรประมาณเนี้ยนะของงบหน่อยอ่ะคุณชาวลิตนะจะได้บอกช่วยเลือกให้แล้วมีในใจมาซะหน่อยแล้วช่วยเลือกให้นี่มันกว้างแล้วก็รถอีโคคาร์มันก็ขับขึ้นได้เดี๋ยวนี้ภูเขาก็ถนนดำหมดแล้วครับนะมันผมไม่รู้เอางบเท่าไหร่รถอะไรนะใช่ครับอ่ะมาดู SUV กันต่อฮะถามถึงรถ crossover ของ Mitsubishi ตัวใหม่ถ้าออกมาแล้วจะถือว่าเหนือกว่า HR-V แล้วก็ Mazda CX-3 ไหมครับ 2.2 ใจอยู่นะฮะไม่มั่นใจว่าเขาจะทำออกมาดีหรือเขาจะตกม้าตาหรือเปล่าใช่ป่ะฮะแต่โดยรวมๆเข้ามาทีหลังเขาถ้าจะต้องแก้กับรถพวกนี้มาอยู่แล้วเขามาทั้งรถฐานล้อยาวกว่าใหญ่กว่ามาแล้ว มันอยู่ที่สเปคเขาจะมายังไงเครื่องยนต์อะไรต้องรอดูมันยังไม่มีมันยังไม่รู้สเปคขอรู้สเปคก่อนสุดท้ายก่อนนะครับสุดท้ายว่าตัวที่มาบ้านเราแล้วเขาใช้เครื่องนี้แบบนี้เราถึงมาว่ากันว่ามันจะเหนือกว่าไหมไม่งั้นตอนนี้ตอบไม่ได้แต่ถ้ามองตอนนี้ผมว่าเหนือแล้วตอนนี้ผมแค่มองเห็นรถตัวอย่างนี่นะที่พี่เอกเอามาให้ดูนะผมว่ามันเหนือกว่าแล้วสุดท้ายต้องรอเขาเคาะสเปคอีกทีนึงจริงๆตัวที่เพิ่งเปิดตัวในรอบดีลเลอร์ของ Mitsubishi ที่อินโดนีเซียเนี่ย คือเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นExpander นะครับก็คือถ้าเป็นคู่แข่งแล้วก็คือเป็นคู่แข่งของ BRV ไม่ใช่ HRV ส่วนในอนาคตเนี่ยจะเอาตัว crossover ที่เป็นอยู่ในกลุ่ม Outlander อะไรเข้ามาทำตลาดหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามมิสูอีกทีนึงนะครับขออนุญาตรับสายคุณ M ฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับว่าไงครับครับไอ้ขอสอบถามนะฮะเปิ้ลผมเห็นสติ๊กเกอร์ติดดังแท็กซี่เขาบอกว่ารับเคลียร์ใหม่ได้นะครับเดี๋ยวพอจะมีวิธีไหมครับล้างใหม่เหรอครับอะไรนะประมาณว่าเขาบอกว่าเขาเคลียร์ใหม่ได้เลขใหม่รถครับรีเซ็ตรถอะไรนะพี่เคลียร์เลขใหม่รถได้เลขใหม่รถเนี่ยมันเชื่อได้ไหมว่างั้นเถอะใช่ไหมใช่ใช่เราจะมีวิธีตรวจสอบยังไงครับหรือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคันนี้ทำมาแล้วหรือผมบอกให้เลยว่าเชื่อไม่ได้ฮะแล้วก็วิธีการทำเนี่ยไม่ถึง5นาทีเสร็จโดยเฉพาะไมค์ดิจิตอลสมัยนี้นะครับเสียบ OBD ปุ๊บจะเอาเลขอะไรใส่แล้วตึ๊ด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 ติดเสร็จเก็บตังง่ายกว่าแบบกลไกง่ายกว่าแบบกลไกเรื่องเก่าอีกส่วนวิธีจะวิธีที่จะดูว่ามันตรงไม่ตรงเนี่ยมันได้ไม่ได้ 100% มันได้ใกล้เคียงอย่างเช่นยึดเอาจากการเข้าใช้บริการของศูนย์บริการถ้ารถอยู่ในวารันตีเข้าศูนย์เนี่ยเขาจะทราบระยะอยู่นะครับมันต้องไปอิงกับต้องอยู่กับรถอะไรด้วยครับนะมันรถมันมีรถบางรุ่นใน ECU มันสามารถฟอร์ได้เลยว่ารถคันนี้มันทึกไว้เลยว่าวิ่งกี่กิโลครับนะฮะอันนั้นหมายถึงว่าต้องเช็คศูนย์ที่ดีที่สุดใช่ไหมพี่ใช่เช็คศูนย์เนี่ยจะได้ใกล้เคียงแต่ก็ขึ้นอยู่กับที่ผมบอกนะว่ารถอะไรนะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในรถแพงๆรถแบบตลาดรถบนๆนะไม่ใช่รถอีโคคาร์อะไรพวกนี้รถที่ตั้งแต่ขึ้นไป B segment อะไรพวกนี้บางรุ่นรถยุโรปอาจจะเช็คได้ว่าECU เนี่ยจะฟ้องเลยว่าบันทึกไว้เลยว่ารถคันนี้เลขใหม่เท่าไหร่ส่วนใหญ่เจอในรถยุโรปรถญี่ปุ่นยังไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนี้เขาเอาแล็ปท็อปมานะเขาเสียบปลั๊กเข้าไปใน OBD ปั๊บเขากดปุ๊บเขาก็ตั้งเลขเลยว่าจะเอาหลักใหม่เท่าไหร่เร็วด้วยสมัยก่อนต้องเอาเหล็กไปเขี่ยต้องเซียนนะกว่าจะเขี่ยกลับมาได้เนี่ยใช่ครับเดี๋ยวนี้มันยุคดิจิตอลแป๊บเดียวก็ถ้าสมมติเราสนใจในกรณีเราจะซื้อรถนะครับแล้วเราไม่มั่นใจว่าคันนี้เอาเลขใหม่แท้หรือเปล่าเราก็เอาเลขตัวถังหรือวินนัมเบอร์ของตัวรถนะครับครับโทรเช็คกับศูนย์บริการได้นะครับนะฮะนั่นคือวิธีที่สวยที่สุดใช่แล้วก็ดูสมุดบุ๊กคู่มือว่าเขาเข้าเซอร์วิสครั้งสุดท้ายเนี่ยวันที่เท่าไหร่เลขใหม่เท่าไหร่แล้วก็ประเมินดูด้วยว่าสมมติวันนี้วันที่26เขาเข้าเซอร์วิสครั้งสุดท้ายวันที่16เดือนมิถุนายนนะครับต่อในไมล์15,000ตอนนี้26เพิ่มเลยมา10วันไมค์ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก10,000
5,500 ให้500โลครับแต่พอไมล์เราไปดูอ่ะเหลือ 9,000 ไม่ใช่แล้วก็เลยว่ากอไมล์มาหรือไมล์ 18,000 อ่ะไม่ใช่แล้วเอางี้นะผมให้เห็นภาพรวมของตัวเครื่องยนต์ที่เขาว่าวิธีที่เขาดูกันจริงๆอ่ะนะฮะมันพอบอกได้คร่าวๆอย่างเช่นสีของโลหะที่อยู่ในห้องเครื่องเนี่ยนะถ้าบอกรถวิ่ง 2-30,000 โลเนี่ยทุกอย่างมันจะสีมันจะสดใหม่คือไอ้พวกเอาง่ายๆเลยพวกสีเหล็กท่ออย่างตัวไดชาร์จตัวเหล็กมันยังไม่เหลืองอ่ะอย่างเงี้ยมันยังภายในก็ไม่มียุ้ยเบาะเบอะเอาในห้องเครื่องก่อนเลยในห้องเครื่องที่เปิดมาเนี่ยมันจะพอบอกสภาพได้ถ้าเกิดบอกว่ารถคันนี้วิ่งโอ้โหวิ่ง 30,000 โลแต่เปิดมานี่โอ้โหไอ้ตรงที่เป็นโลหะวัสดุต่างๆนี่เหลืองเลยนี่ก็คือผมว่ามันผ่านการใช้งานมามากกว่านั้นแต่แม้กระทั่งเซียนเต็นท์รถยังโดนเลยก็ยังโดนเรื่องนี้ไอ้ไมค์ดิจิตอลเนี่ยถ้าเขาเซตแบบสมมติเอาลงเลขสวยๆสมมติว่ารถวิ่ง 120,000 เขาเซตกลับมาเซตกลับมาเหลือ 80,000 ครับเพื่อให้มันฟังแล้วไม่ถึงแสนเนี่ยดูยากใช่ต้องเช็คสุดอย่างเดียวซึ่งระดับล่างรถแบบเหมือนตลาดทั่วไปไม่ได้เลยใช่มั้ยต้องได้มันได้แค่ประวัติการเข้าสู่บริการเนี่ยเพราะว่าเข้าสู่บริการทุกครั้งเนี่ยเขาจะจดเอาไว้ว่ารถคันนี้หมายเลขตัวถังเนี่ยเข้าสู่บริการวันที่อย่างที่โบ๊ทบอกวันที่นั้นเลขใหม่เท่านี้เราก็ประเมินเอาว่าเอ๊ะครั้งนั้นผ่านมาจากวันนี้ประมาณเดือนนึงใหม่มันต้อง300โลมันต้องมีแต่เพิ่มขึ้นถ้ามันน้อยลงไปกว่าปกติมันผิดแล้วผมเนี่ยเคยเจอกับตัวเองเลยครั้งนึงเต็นท์รถเนี่ยเล่นผมเหมือนกันซื้อรถมาแต่เขากอแบบนี้ประมาณรถแสนโลแล้วเขาลงไปเหลือ 80,000 อันนี้ยากก็มันดูยากไงแต่ประพาสตรงไหนรู้ป่ะมันมีสติ๊กเกอร์ของไอ้ Quick Service เนี่ยอยู่ในลิ้นชักครับสติ๊กเกอร์อันนี้ก็คือเวลาเข้าไปเช็คแสนโลมาเช็คแสนโลมาครับเนี่ยผมก็เอาเนี้ยกลับไปต้องคืนตังค์ผมอ่ะผมว่าอย่างงี้ผมฟ้องจริงๆอ่ะนี่เจอตัวเองเลยโอเคนะกําลังจะหารถมือ2ครับแล้วก็อย่าไปคิดมากฮะเราเอาดูสภาพแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือเช็คกับไปที่ศูนย์บริการแล้วดูสภาพโดยรวมดีกว่าครับครับครับใช่คือการเช็คที่ศูนย์เนี่ยเราได้เรื่องของหลักกิโลนะครับมันเหมาะสำหรับรถที่อยู่ที่ประมาณรถอยู่ในระยะ3ปี 100,000 กิโลเมตรประมาณนะอันนี้โอเคแล้วไม่เกิน5ปีอันนี้พอรับได้แต่ว่าสิ่งที่เราจะได้รู้จากไมล์แท้อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการเบิกอะไรรถยนต์บางคันมีการเบิกอะไรมีการเคลมอะไรนะครับเลขตัวถังเนี่ยเขาจะใช้ในการเบิกเพิ่มเติมเพียงนิดนึงเลขตัวถังเวลาเช็คที่ศูนย์บริการเนี่ยนะมันจะออกมาเลยนะถ้าเราเช็คทั้งหลายประวัติถ้ามีเบิกฝากระโปรงเบิกประตูมานี่คันนี้ชนมานะฮะอันนี้มันจะฟ้องเลยไม่คู่แต่เปลี่ยนฝากระโปรงหน้าซื้อคันหน้าหม้อน้ำไฟหน้านี่แปลว่าชนหน้ามาครับซื้อไฟท้ายซื้อกันชนหลังแปลว่าชนท้ายมารู้เลยเขาบอกเฉียวมดมาแต่มดเกาะที่ต้นมะม่วงต้นใหญ่ครับมันพอตรวจเช็คครับผมสุดท้ายแล้วคือเราต้องลองขับเองนะฮะเราขับรถจะได้รู้อาการของว่ารถมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเป็นส่วนประกอบครับได้ครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับมาคุณเองครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับรายการสปีดทอล์คครับ